สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเรนมาพร้อมกับอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยนะคะเมนูนี้เป็นอะไรที่เหมาะกับฤดูนี้มากๆเลยนะคะเป็นหน้าทุเรียนนะคะเมนูนี้นะคะก็คือแพนเค้กฮ่องกงทุเรียนค่ะ Ingredients ส่วนผสมและเครื่องปรุงจะอยู่ตรงนี้นะครับWe're going to put the measurements in the description box below. อัตราส่วนจะอยู่ในกล่อง description นะครับ Let's get started. เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับเราจะมาเริ่มต้นจากการทำตัวแพนเค้กก่อนเลยนะคะตัวแพนเค้กวันนี้นะคะจะเป็นรสใบเตยนะคะเริ่มจากการหั่นใบเตยให้เป็นชิ้นเล็กๆหลังจากนั้นนะคะนำไปใส่ในเครื่องปั่นแล้วก็ใส่นมลงไปนะคะปั่นให้ละเอียดค่ะพอละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการกรองกากใบเตยออกนะคะแล้วก็พักทิ้งไว้ก่อนค่ะในถ้วยผสมนะคะให้ใส่ไข่ของเราลงไปนะคะหลังจากนั้นใช้ซ่อมนะคะตีให้เข้ากันนะคะไม่จำเป็นต้องขึ้นฟูแต่ให้แค่เข้ากันค่ะต่อมานะคะในอ่างผสมนะคะเราจะทำการร่อนแป้งทั้ง2ชนิดนะคะรวมถึงน้ำตาลไอซิ่งเข้าด้วยกันนะคะพอร่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ำใบเตยกับนมเนี่ยนะคะลงไปคนให้เข้ากันพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่ไข่ของเราลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันอีกรอบพอเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราจะทำการกรอง1ครั้งค่ะพอกรองเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่เนยละลายลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันต่อมาเลยนะคะในกระทะนันสติ๊กเนี่ยนะคะจะใช้น้ำมันโคตก่อนรอบหนึ่งบางๆก็ได้นะคะหรือจะใช้สเปรย์น้ำมันก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเปิดไฟเป็นไฟกลางอ่อนค่ะแล้วเราก็จะตักตัวเจ้าตัวแป้งนะคะที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะลงไปแล้วก็ทำการกลิ้งให้ทั่วกระทะนะคะให้เขาเคลือบพื้นที่ข้างล่างของตัวกระทะให้ทั่วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการทอดไปอย่างนี้นะคะเป็นไฟอ่อนๆเนี่ยจนเห็นได้ว่าแป้งเริ่มสุกจะรู้ได้ยังไงว่าแป้งเริ่มสุกนะคะจะเห็นได้ว่าตรงเนื้อตัวแป้งเนี่ยเขาจะขึ้นมาปุดๆนะคะแล้วก็ตรงขอบเนี่ยจะแห้งๆเราจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จนะคะแล้วเราก็นำแผ่นที่เสร็จแล้วเนี่ยมาพักใส่ไว้ในจานนะคะคลุมด้วยผ้าหมาดนะคะเพื่อว่าเขาจะได้ไม่แห้งตัวค่ะต่อมานะคะเราจะทำตัวไส้นะคะเริ่มจากตัวเนื้อทุเรียนก่อนเลยนะคะเอาเม็ดออกให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาบดนะคะให้เป็นเนื้อละเอียดอย่างที่เห็นค่ะต่อมานะคะในถ้วยเย็นจัดนะคะให้ใส่ heavy whipping cream ของเราลงไปนะคะใช้เป็น hand mixer ก็ได้หรือ hand blender ได้นะคะปั่นนะคะให้ขึ้นเป็นแบบขึ้นฟูเลยพอเริ่มขึ้นฟูเล็กน้อยแล้วนะคะเราจะทำการใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปนะคะแล้วก็ปั่นต่อไปนะคะให้เขาขึ้นเป็นแบบ stiff peak เลยนะคะก็คือเป็นแบบเนื้อครีมเป็นแบบ whipped cream เลยค่ะพอได้เรียบร้อยแล้วนะคะแผ่นฮ่องกงแพนเค้กของเราเนี่ยนะคะหรือว่าแผ่นเครปเนี่ยก็เย็นสนิทแล้วนะคะ make sure เลยนะคะต้องเย็นสนิทไม่อย่างนั้นเนี่ย whipped cream ของเราเวลาเราใส่ไปเนี่ยเขาจะละลายเป็นน้ำทันทีนะคะพอเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใช้ด้านที่อยู่โดนกับผิวกระทะนะคะจะเป็นด้านที่อาจจะมีสีน้ำตาลเล็กน้อยเนี่ยนะคะไว้ด้านในแล้วด้านนอกเนี่ยจะเป็นด้านเงาๆนะคะก็ให้ใส่วิปครีมลงไปแล้วก็ตักเนื้อของทุเรียนที่เราบดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะวางบนไปบนวิปครีมนะคะห่อนะคะก็ห่อแบบปิดซ้ายปิดขวานะคะแล้วก็ปิดให้เป็นรูปเป็นเหมือนแบบพ็อกเก็ตอะเล็กๆอย่างที่เห็นค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวนะคะสามารถนำไปใส่ตู้เย็นนะคะเพื่อว่าจะทานตอนแบบเย็นๆก็ได้นะคะเป็นอะไรที่อร่อยมากๆนะคะมีกลิ่นหอมของใบเตยโดยเฉพาะเพื่อนๆหลายๆคนที่ชอบทานทุเรียนมากๆเนี่ยนะคะเป็นเมนูที่หลายๆคนนะคะควรลองทำและทำทานเองที่บ้านค่ะ And if you've made something from our recipe don't forget to share a photo of it on Facebook Instagram or Twitter with the hashtag Rin's Cookbook Thanks เรนหวังว่าเพื่อนๆคงชอบวิดีโอนี้ของเรนนะคะช่วยกันกดไลค์กด subscribeเจอกันได้ใน Facebook, Instagram, Twitter และ Google Plus นะคะแล้วก็อย่าลืมส่งรูปภาพสวยๆที่ทุกคนทำตามสูตรคุณรินด้วยนะครับส่งมาได้ทุกระบบเลยครับแล้วก็อย่าลืมใส่ Hashtag ที่ Rin's Cookbook ด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกรินได้นะคะที่ rinscookbook.blogspot.com แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So I hope you guys like this video Please give this video a thumbs up Subscribe Follow me on my Facebook Instagram Twitter and Google Plus And stay tuned for new videos every weekAnd until next time, guys, bye!